ุณหมอวัดคะเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเขามีขนหรือเปล่าคะหมายถึงว่าขนยิ่งขนหนาจะยิ่งทำให้เขาแบบระบายความร้อนไม่ได้หรือว่าอาจจะร้อนกว่าเดิมไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยขนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สัตว์สุนัขแมวมีความร้อนมากขึ้นนะครับเกิดความร้อนขึ้นในช่วงหน้าร้อนและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของทางเรื่องของกายภาพกายวิภาคต่างๆเช่นสุนัขหรือแมวพันหน้าสั้นทางเดินหายใจค่อนข้างจะตื้น อันนี้ก็ทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ง่ายกว่าครับค่ะที่คุณหมอโอ๊ตบอกว่าขอโทษฮะแสดงว่าสุนัขหรือว่าแมวที่พันที่หน้าสั้นหน้ายาวเนี่ยมันก็มีผลกับการจะเกิดฮีทสโตรกต่างกันถูกไหมครับถูกต้องครับอาจารย์สุนัขพันที่หน้าสั้นจะหายใจได้ลำบากกว่าในช่วงฤดูร้อนเราสังเกตพันปั๊บอะไรเงี้ยครับหรือว่าแมวที่เป็นเปอร์เซียที่หน้าสั้นๆมากๆจมูกเขาจะทางเดินหายใจเขาจะน้อยมากจะสั้นมากอากาศโอกาสที่จะถ่ายเทความร้อนค่อนข้างน้อยครับแต่ละพันธุ์ด้วยที่คุณหมอโอ๊ตบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าอย่างคนเราเวลามีอาจจะเสี่ยงเกิดฮีทสโตรกก็คือต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่เย็นๆคุณหมอวัดคะถ้าเกิดว่าเราเจอน้องหมาน้องแมวหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาร้อนอ่ะเราสามารถพาเขาไปอยู่ในที่ที่เย็นเหมือนกับคนได้ไหมคะเขาจะเหมือนหายเหมือนกับคนไหมคะหายเหมือนกับคนแต่มันจะมีความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นที่คนเราทำแล้วน่าเป็นห่วงมากๆหลายๆอย่างเช่นเราเปิดพัดลมให้เขาแต่ว่ามันเป็นพัดลมที่อยู่ในอากาศที่ไม่ถ่ายเทเป็นลมร้อนอันนี้ก็เป็นอันตรายหนึ่งหรือว่าเราให้น้ำแข็งใส่น้ำแข็งให้เขาเยอะๆแล้วเอาไปเช็ดตัวโอกาสที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาจะค่อนข้างเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะครับหรือบังคับให้เขากินน้ำกรอกปากสุนัขบ้างหรือแมวบ้างเนี้ยโอกาสที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายเขาลดลงอย่างรวดเร็วก็ส่งผลเสียต่อตัวน้องๆเหมือนกันค่ะ